ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15 ธันวาคม 2554นะคะเรามองตลาดวันนี้น่าจะยังคงเทรดในกรอบไซด์เวย์ดาวต่อนะคะแรงกดดันหลักเนี่ยยังคงมาจากเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปนะคะซึ่งยังไม่ได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนจนเป็นที่พอใจของนักลงทุนนะคะดูเหมือนว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะผิดหวังต่อมาตรการต่างๆที่ทางยุโรปเนี่ยหรือว่าทางการจากการประชุมของผู้นำยุโรปในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหารวมไปถึงในส่วนของ ECB ด้วยนะคะที่ก็ยังไม่ได้ระบุถึงเรื่องของการซื้อพันธบัตรในประเทศที่มีปัญหาในยุโรปเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะส่งผลหรือว่าแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินยูโรค่อนข้างมากนะคะเมื่อวานนี้ค่าเงินยูโรเนี่ยร่วงลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ11 เดือนนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ในทางกลับกันก็คือการดีดตัวขึ้นมาแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทำให้มีผลกระทบในเชิงลบต่อการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะมีการดิ่งลงของระดับราคาค่อนข้างมากนะคะอย่างราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปมากกว่า70 เหรียญต่อออนนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยอ่อนตัวลงไป 5.19 เหรียญนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ตลาดไนเม็กซ์นะคะปิดที่ 94.95 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อในแง่ของตลาดการเงินด้วยนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยค่าเงินบาทของเราในช่วงเช้าวันนี้ก็อ่อนตัวลงไปที่ 31.31 บาทต่อดอลลาร์นะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลในเชิงนิเกทีฟต่อการเทรดในตลาดหุ้นนะคะจากที่ในส่วนของบทบาทของนักลงทุนต่างชาติในช่วงปลายปีที่จะลดน้อยถอยลงไปที่เป็นตามปกติอยู่แล้วนะคะตอนนี้อยู่ข้างขายนะคะต่อเนื่องทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าจะเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังคงเทรดในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะที่มองว่าไซด์เวย์เนี่ยมองว่าเรามีปัจจัยเรื่องของการซื้อกองทุน LTF IMF ในช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงของตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะทำให้มีแรงซื้อตัวกองทุนเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ช่วยประคับประคองการอ่อนตัวให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปได้นะคะก็เรามองแนวรับวันนี้นะคะอยู่แถวประมาณ1020แล้วก็1014จุดนะคะการเทรดหุ้นในช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะจากความไม่แน่นอนของปัจจัยจากภายนอกเป็นหลักนะคะก็จำกัดพอร์ตการลงทุนไว้เพียงไม่เกิน 50% ก่อนนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าของปัจจัยเดิมแล้วก็รอปัจจัยใหม่เข้ามานะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังดูค่อนข้างไม่มีอะไรตื่นเต้นมากไปกว่าเรื่องของความคืบหน้าของการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะในแง่ของปัจจัยภายในของบ้านเราเองเนี่ยอาจจะดูไม่ได้มีความโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะข่าวอัปเดตนิดเดียวเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมนะคะวันที่3มกราคมปี55นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศออกมาเป็นวันหยุดของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษแล้วนะคะตามการประกาศวันหยุดของครม.ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็เรื่องของพอร์ตการลงทุนนะคะเรายังคงไว้ที่ 50% แล้วก็คงถือหุ้นต่อในพอร์ต3ตัวนะคะสมมุติแอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะตัว TUF แล้วก็ตัว GFPT นะคะที่ปรับออกวันนี้เนี่ย เป็นตัวทอสอพอร์ตที่เราแนะนำการเทรดดิ้งเมื่อวานนี้นะคะตามการแรงเหวี่ยงของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยราคาก็ดิ่งลงค่อนข้างมากนะคะวันนี้ก็อาจจะให้เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคะในส่วนของ KCE เป็นอีกตัวนึงที่เราแนะนำให้ปรับออกไปก่อนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เทรดในแง่ของเทคนิคนะคะก็อ่อนตัวลงมาแล้วก็น่าจะต่ำกว่าจุดคัทลอสที่เรากำหนดเอาไว้นะคะก็ให้ปรับออกไปก่อนนะคะคงเหลือหุ้นในพอร์ตเพียงแค่3ตัวนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นของค่ะ